สวัสดีนักศึกษาวิชาหลักการแปรรูปและการถนอมอาหารนะคะจากคราวที่แล้วที่อาจารย์ได้นำเสนอเรื่องของการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ไปแล้วนะคะได้นำเสนอวิธีการนะว่าทำยังไงคราวนี้ในส่วนของวันนี้อาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการทำน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ที่เป็นงานวิจัยของอาจารย์ในตลอดช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมานะคะว่าอาจารย์ได้ทำน้ำส้มสายชูจากผลไม้อะไรบ้างนะคะแล้วมันก็มีวิธีการทำกระบวนการทำที่แตกต่างกันอย่างไรถือว่าเป็นการเล่าความรู้นะให้ฟังแล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของใครที่อยากจะเข้าไปดูวิธีการในการผลิตน้ำส้มสายชูทำยังไงก็สามารถดูได้ใน YouTube ของอาจารย์ก็จะมีนำเสนอไว้นะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะคราวนี้เรามาดูกันที่ตัวเลขนะคะก็คือน้ำส้มสายชูจากมะขามที่เราสนใจทำน้ำส้มสายชูจากมะขามก็เพราะว่าเราเห็นว่าที่เพชรบูรณ์มีมะขามอยู่เยอะนะคะแล้วก็น่าจะเอามาแปรรูปเพื่อที่จะไม่ทำให้มันเสียเน่าเสียทิ้งไปนะคะก็เลยได้มีการคิดที่จะทำขึ้นมาโดยวิธีก็คือมะขามเนี่ยมันจะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คืออันที่1ก็คือมะขามหวานนะคะพันธุ์ที่ตัวเองเลือกใช้นะภาพแรกก็คือพันธุ์สีทองแล้วก็อันที่สองคือพันธุ์ประกายทองอันที่สามคือพันธุ์สีชมพูนะคะอันนี้คือมะขามหวานส่วนภาพด้านล่างนะเป็นมะขามเปรี้ยวนะลักษณะก็จะฝักใหญ่กว่ามะขามหวานนะคะก็เลือกใช้มาสองพันธุ์ก็คือพันธุ์ยักษ์ฝักดาบกับพันธุ์กระดานคุณค่าทางโภชนาการของมะขามจะมีกรดอินทรีย์หลายชนิดนะคะที่เห็นชัดเจนก็คือกรดทาทาริกแล้วก็กรดซิตริกนะคะก็มีคุณสมบัติเป็นยาระบายอ่อนๆ นะคะช่วยขับเสมหะมีวิตามิน A วิตามิน C นะคะแล้วก็มีแคลเซียมมีธาตุเหล็กนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลทางโภชนาการของมะขามหวานหนัก100กรัมนะคะก็จะเห็นว่ามีแคลเซียมอยู่141มิลลิกรัมนะคะมีฟอสฟอรัสอยู่164มิลลิกรัมนะคะก็ถือว่ามีวิตามินแล้วก็มีแร่ธาตุนะคะที่มีความเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะคราวนี้วิธีการทำก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะในเรื่องของการผลิตน้ำส้มสายชูก็พูดไปแล้วนะคะคราวนี้มาดูหน้าตาของผลิตภัณฑ์ที่ได้สีที่ได้นะคะเป็นยังไงนะก็จะสีแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นถ้าในพันธุ์สีทองก็จะเห็นว่ามีสีเข้มออกไปทางเหลืองเข้มนะคะส่วนพันธุ์ประกายทองก็จะออกเป็นเหลืองอ่อนนะคะอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าพันธุ์ยักษ์ฝักดาบก็จะเหลืองใสอันนี้ก็จะออกเป็นพันธุ์กระดานก็จะออกเป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนในการที่เป็นน้ำส้มสายชูแล้วก็จะได้แบบนี้มานะคะคราวนี้พอเราเอาน้ำส้มสายชูแต่ละสายพันธุ์มาวัดปริมาณกรดอะซิติกนะคะที่ได้ก็วิธีการวัดกรดอะซิติกเนี่ยถ้าทำแบบเอาขั้นพื้นฐานแบบง่ายๆสูตรก็คือการไตรเตรตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะแล้วก็ใช้ตัวอินดิเคเตอร์เป็นสารฟีนอฟทาลีนเวลาเราไตเตรตตัวของโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงมานะคะแล้วก็หยกฟีนอฟทาลีนลงไปในตัวน้ำส้มเราไว้นะคะพอเราไตเตรตไปสักพักพอมันถึงจุดเขาเรียกจุดยุติมันก็จะเปลี่ยนสีน้ำส้มสายชูของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นสีม่วงอันนั้นก็คือเ
ถึงจุดยุติแล้วเราก็จดปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เราใช้แล้วก็ไปคำนวณตามส่วนก็จะได้เป็นปริมาณกรดอะซิติกออกมาซึ่งนี้คือพูดให้ฟังเฉยๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นสายวิทย์โดยตรงเราก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าการไตเติดมันเป็นยังไงก็อาจจะลองเสิร์ชดูภาพก็ได้นะคะว่าการไตเติดมันคืออะไรแต่ก็คือเล่าให้ฟังว่าเอาแบบอย่างง่ายก็คือทำแบบนี้นะคะแต่ถ้าเอาแบบขั้นแอดวานซ์นะคะขั้นแอดวานซ์เลยมันก็จะมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำโดยใช้เครื่องมือชั้นสูงก็ได้อย่างเช่นเครื่อง HPLC นะคะเขาเรียกว่าเครื่อง High Performance Liquid Chromatography นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือชั้นสูงแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของกรดที่ได้มันจะชัดเจนหรือแม่นยำกว่านะคะเพราะว่าการไตติเนี่ยมันจะเป็นการหาปริมาณกรดทั้งหมดก็คือกรดรวมในน้ำส้มของเรามีกรดอะไรมันก็จะหาออกมาเป็นกรดรวมนะคะแต่ไม่ใช่กรดอะซิติกเพราะอย่างที่เคยพูดไปในคราวที่แล้วแล้วว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยตัวที่เป็นกรดของน้ำส้มสายชูก็คือกรดอะซิติกนะแต่ถ้าเราใช้เครื่อง HPLC ในการวัดเนี่ยเราจะวัดปริมาณกรดอะซิติกได้เลยถ้าเรามีสแตนดาร์ดมีสารมาตรฐานของกรดอะซิติกอยู่ซึ่งตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นนะอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆเฉยๆว่ามันมีการวัดกรดหลายแบบตั้งแต่แบบขั้นพื้นฐานนะคะอาจจะถ้าพื้นฐานสุดๆจริงๆเลยก็คือวัด pH เฉยๆก็ได้วัด pH เฉยๆก็ได้ใช้เครื่องวัด pH เนี่ยวัดค่าความกรดด่างเฉยๆก็ได้นะคะหรือมีขั้นที่ว่ามันสูงกว่านั้นกับการไตเติดหรือสูงกว่านั้นก็ใช้เครื่อง HPLC นะคะซึ่งจากการทดลองนะคะปริมาณกรดอะซิติกที่ได้นะคะเราหมักเป็นเวลา15วันก็จะติดตามปริมาณกรดตั้งแต่วันที่0 5 10 15มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาดูในวันที่หยุดหมักนะหยุดหมักคือวันที่15จะเห็นว่าปริมาณกรดอะซิติกของน้ำส้มสายชูพันประกายทองเนี่ยจะมีมากที่สุดนะคืออยู่ที่ 5.40% นะ 5.40% ก็คือพันประกายทองให้ปริมาณกรดอะซิติกสูงที่สุดนะคะแล้วก็ตัวของปริมาณกรดอะซิติกของน้ำส้มสายชูเนี่ยตามมาตรฐานจะต้องอยู่ที่เกินร้อยละ4ขึ้นไปถึงจะเรียกว่ากรดอะซิติกนะคะอันนี้ทุกตัวก็คือทุกตัวเลยทุกสายพันธุ์ก็คือเกิน 4% หมดก็แสดงว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่นะคะถือว่าเป็นน้ำส้มสายชูอยู่นะคะส่วนวิธีการทำในส่วนของน้ำส้มสายชูจากมะขามเนี่ยด้วยความที่มะขามมันมี pH ที่ต่ำนะคะอยู่ที่ประมาณ2ดังนั้นเนี่ยวิธีการในการเตรียมน้ำหมักตั้งแต่ในช่วงต้นเลยของการทำวายเนี่ยคือทำน้ำส้มสายชูต้องทำวายมาก่อนใช่ไหมคะอย่างที่อธิบายไปให้ฟังแล้วนะคะดังนั้นในช่วงต้นของการเตรียมน้ำหมักเนี่ยนอกจากจะต้องเติมน้ำตาลเข้าไปให้ถึงประมาณ20องศาบริกแล้วก็ยังต้องปรับ pH ให้ขึ้นมานะคะโดยการใช้น้ำปูนใสแล้วก็ได้พูดไปแล้วเนาะว่าน้ำปูนใสวิธีใช้ก็คือไปซื้อปูนใสปูนเคี้ยวหมากตามตลาดมาแล้วก็เอามากวนน้ำให้ขุ่นแล้วก็ตั้งทิ้งไว้จนกว่าน้ำข้างบนมันจะใสถึงจะเอาน้ำที่ใสตรงนั้นมาใช้ปรับ pH ให้มันขึ้นมานะคะอันนี้ก็ค่อนข้างเรียกว่าใช้เยอะอยู่เหมือนกันกวนแล้วเอาน้ำปูนใสเทใสไปตั้งเยอะนะคะทำไปตั้งเยอะมันก็ยังไม่ค่อย pH มันยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่าก็คือต้องทำนะคะเพื่อให้มันมีความ condition ให้มันเหมาะสมกับการทำงานของยีสต์เราก็จะต้องช่วยนะคะให้ยีสต์เขาได้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมที่สุดนะคะอันนี้ก็คือตัวแรกก็คือทำน้ำส้มสายชูจากมะขามต่อไปนะคะตัวต่อไปที่จะเล่าให้ฟังก็คือทำไวน์แคนตาลูปนะคะ
ทำใบแคนตาลูปอันนี้ก็เป็นเอาไวน์มาให้ดูบ้างนะคะว่าทำน้ำส้มสายชูเนี่ยมันจะต้องทำไวน์มาก่อนต้องทำเป็นทำขั้นตอนไวน์มาก่อนถึงจะได้ทำน้ำส้มต่อนะคะในตอนครั้งนั้นที่ให้ทำเนี่ยก็ได้สั่งเลยจากตอนนั้นช่วงนั้นเป็นปีที่เขาฮิตทำพวกฟาร์มแคนตาลูปกันนะคะฟาร์มกลางมุ้งทำแคนตาลูปพันนั้นพันนี้ออกมานะคะก็เลยได้ไปสั่งซื้อมาจากที่ฟาร์มก็มีพันออริจีด D520 คิโมจิซันลีดี้เอมิกรีนนะคะแล้วก็จะเห็นว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีสีแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นออริจีดก็จะเป็นสีออกส้มนะคะซันลีดี้เหมือนกันนะคะอันนี้ผิวเปลือกของแต่ละตัวผิวด้านนอกก็จะไม่เหมือนกันนะคะพันธุ์ที่เป็นสีผิวสีเขียวก็คือคิโมจิหรือว่าเอ็มแล้วก็เอมิกรีนนะคะซึ่งแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีลักษณะของเนื้อสีแตกต่างกันไปนะคะอันนี้อาจารย์ซื้อมาจากที่เทพมงคลฟาร์มนะคะที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะก็ตัวของ D520 ก็เหมือนกันซื้อมาจากฟาร์มเดียวกันนะคะเทพมงคลฟาร์มสายพันธุ์คิโมจิอันนี้ซื้อมาจากสามอังคารฟาร์มที่อำเภอเมืองสกลนะคะซันลีดี้ก็ซื้อมาจากแมคโครจังหวัดมหาสารคามเอมมี่เนื้อเขียวก็เหมือนกันนะคะซื้อมาจากแมคโครจังหวัดมหาสารคามนะตัวของคุณค่าทางโภชนาการของแคนตาลูปนะคะก็จะเห็นว่ามีไขมันน้อยนะคะ 0.1 กรัมแล้วก็มีแคลเซียม14มิลลิกรัมนะคะวิตามินซีอยู่ที่3มิลลิกรัมประโยชน์ของแคนตาลูปก็คือช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งช่วยในการชะลอวัยนะคะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระคือผักผลไม้เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วนะคะซึ่งเรารับประทานไว้ทุกวันทุกวันมันก็ดีเปลี่ยนผลไม้เปลี่ยนผักทุกวันนะคะในการที่กินหลากหลายเนี่ยมันก็จะช่วยในการเพิ่มแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะให้กับเราก็จะช่วยในการต่อต้านโรคมะเร็งได้นะคะน้ำแคนตาลูปปั่นช่วยดับร้อนนะคะแก้กระหายได้เป็นอย่างดีบำรุงสายตานะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของเขานะคะคราวนี้อันนี้วิธีการทำไวน์ก็ได้พูดไปแล้วนะคะเราทำการหมักไวน์เป็นเวลา7วันนะทำการหมักเป็นเวลา7วันก็จะเห็นว่าในวันที่7พันที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงที่สุดนะคะก็คือพันออริจีดนะคะอยู่ที่ 10.96% นะคะใช่หรือเปล่าไม่ใช่ตัวที่สูงที่สุดนะคะขออภัยนะวงผิดนะคะอยู่ที่พันซันเรดี้นะพันซันเรดี้อยู่ที่ 14.96% นะคะส่วนพันธุ์ที่มีน้อยที่สุดก็คือคิโมจิมีปริมาณแอลกอฮอล์น้อยที่สุดอยู่ที่ 6.08% นะคะอันนี้วิธีการทำแคนตาลูปก็ผสมน้ำค่ะในอัตราส่วน1ต่อ1ก็คือเนื้อแคนตาลูป1กิโลก็ใส่น้ำไป1กิโลนะคะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรปั่นได้สบายเพราะว่าแคนตาลูปมันออกหวานๆอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องปรับ pH อะไรเหมือนมะขามเมื่อกี้นะคะอันนั้นต้องปรับ pH ด้วยน้ำปูนใสแต่นี่ก็คือไม่ต้องทำอะไรมันไม่ได้เปรี้ยวมากนะไม่ได้ pH ต่ำมากเราก็แค่ปรับบีบเท่านั้นเองให้มันขึ้นมาอยู่ในช่วง20ถึง25องศาบีบนะคะแล้วก็วิธีการทำไวน์ก็คือเราต้องใช้เชื้อยีสต์นะคะ Saccharomyces cerevisiae นะคะอันนี้ก็จะได้ออกมาประมาณ14.96% นะคะอยู่ที่พันซันเรดี้นะคะก็จะเข้มมากเลยนะคะก็จะน่าจะเหมาะกับผู้ชายมากกว่าที่จะชอบแบบแอลกอฮอล์แรงๆนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็กินแบบคิโมจิก็พอแล้วนะคะก็พอเพราะว่าผู้หญิงไม่ชอบแอลกอฮอล์แรงลักษณะที่ได้นะคะของแต่ละตัว
ก็จะมีออเรนเจตก็จะออกเป็นแบบนี้สีเหลืองอ่อนนะคะ D520ก็เหลืองเข้มนะคะพันคิโมจิก็เหลืองเข้มเหมือนกันนะคะซันเลดี้ก็ออกสีเหลืองอ่อนๆพันเอมมี่เนื้อเขียวก็ออกสีเหลืองอ่อนกว่าพันอื่นๆเลยนะคะน่าจะอ่อนที่สุดนะคะส่วนพันที่แอลกอฮอล์สูงที่สุดก็คือพันซันเลดี้นั่นเองนะคะก็รสชาติก็โอเคอยู่ค่ะโอเคกว่ามะขามอยู่นะเพราะว่าเรากินกินเล่นๆก็ยังกินได้นะคะแคนตาลูปพอเอามาทำเป็นไวน์ก็หอมแล้วก็มีความอร่อยอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ต้องเลือกเอาถ้าเราจะมาทำมันก็ต้องเลือกหน่อยเพราะว่าแคนตาลูปมันราคาแพงนะคะแต่ว่านี้ในสิ่งที่คิดจะทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าแล้วถ้ามันแคนตาลูปมันขายไม่หมดล่ะถ้ามันขายไม่หมดมันก็ต้องทิ้งเราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราลองทำดูไหมเผื่อว่าเขาจะได้ไม่ต้องทิ้งให้มันเสียเปล่านะคะเพราะว่าตอนที่ไปที่เทพมงคลฟาร์มเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าอันไหนที่มันบีบไม่ถึงไม่ได้บีบมันไม่ได้ไม่ถึงเขาก็ต้องสับทิ้งไปเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเราก็เลยคิดว่าเออเราก็อยากจะลองทำตรงนี้ดูนะคะต่อไปนะคะตัวถัดไปที่เราจะพูดถึงก็คือเป็นน้ำส้มสายชูจากผลพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้ทำอยู่4เขาเรียกว่า4ชนิดนะ4ชนิดก็คือมีมอลเบอร์รี่อันแรกนะคะมอลเบอร์รี่ก็คือลูกหม่อนนี่แหละอันที่2ก็คือแคนเบอร์รี่อันที่3ก็คือราสเบอร์รี่แล้วก็อันที่4คือแบล็คเบอร์รี่นะคะตัวของหม่อนเนี่ยอันนี้ซื้อมาจากโคราชนะคะก็คือเป็นหม่อนลูกหม่อนแช่แข็งจากโคราชส่วนแคนเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แล้วก็แบล็คเบอร์รี่อันนี้ซื้อแช่แข็งจากที่แมคโครนะคะวิธีการทำก็มันจะเปรี้ยวมอลเบอร์รี่พวกตระกูลเบอร์รี่นี่จะเปรี้ยวนะคะพวกแคนเบอร์รี่หรือราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่มอลเบอร์รี่ก็เหมือนกันก็จะเปรี้ยวดังนั้นวิธีการทำมันจะคล้ายๆมะขามคือ pH เริ่มต้นเนี่ยมันจะต่ำดังนั้นเราก็จะต้องมีการปรับ pH ขึ้นมาด้วยน้ำปูนใสซึ่งมันก็ต้องใช้น้ำปูนใสค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเพื่อที่จะปรับให้ pH ขึ้นมาให้อยู่ที่ประมาณ4นะคะยีสต์จะทำงานได้ดีในสภาวะ pH ประมาณ4ถึง 4.5 ในการทำไวน์ก็เลยต้องใช้น้ำปูนใสปรับขึ้นมานะคะแล้วก็อันนี้ก็คือภาพของน้ำส้มสายชูที่ได้นะคะมอลเบอร์รี่ก็จะออกเป็นสีม่วงนะคะแคนเบอร์รี่ก็ออกเป็นสีน้ำตาลราสเบอร์รี่ก็ออกเป็นสีแดงใสๆนะคะเหมือนกับแบล็คเบอร์รี่ค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของน้ำส้มสายชูจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะตัวนี้ก็สามารถผสมน้ำในอัตราส่วน1:1ได้เหมือนกันนะคะในขั้นตอนการทำไวน์นะคะคราวนี้พอเราไปดูปริมาณกรดอะซิติกนะคะอย่างที่พูดไปเนาะถ้าเป็นทำน้ำส้มสายชูเนี่ยเชื้อคนละตัวกับทำไวน์นะคะเชื้อในการทำน้ำส้มสายชูคือเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าอะซิโตแบคเตอร์โดยที่งานวิจัยของอาจารย์ส่วนใหญ่จะใช้อะซิโตแบคเตอร์พาสเทอรินัสนะคะในการทำพอเรามาวัดปริมาณกรดอะซิติกในวันที่15เราจะเห็นว่าตัวที่มีปริมาณกรดอะซิติกสูงที่สุดก็คือน้ำส้มสายชูจากแคนเบอร์รี่นะคะอยู่ที่ 5% นะส่วนตัวมัลเบอร์รี่เนี่ยน้อยที่สุด 3.96 แล้วก็อันนี้พูดให้ฟังเนาะในเรื่องของตัวยกอักษร
ข้างบนที่เห็น A B C อะไรอยู่ข้างบนนะคะจริงๆสายเราก็ไม่จำเป็นหรือจำเป็นไม่รู้เนาะเพราะว่ามันเป็นการวิเคราะห์ผลทางสถิติก็มันจะเป็นตัวบ่งบอกค่ะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะคะก็หมายถึงว่าทั้ง4ตัวเนี้ยปริมาณกรดอะซิติกอ่ะมันแตกต่างกันอย่างมากในทางสถิติมันถึงต้องยกตัวอักษรต่างกันนะ A B C นะถ้าตัวไหนมันเหมือนกันแปลว่ามันไม่ต่างกันแสดงว่าราสเบอร์รี่กับแบล็คเบอร์รี่มีปริมาณกรดอะซิติกไม่ต่างกันแต่ถ้าเป็นแคนเบอร์รี่เนี่ยก็คือมีมากที่สุดนะคะแล้วก็แตกต่างจาก3ตัวด้วยนะคะส่วนมัลเบอร์รี่ยก C ก็แสดงว่าตัวมัลเบอร์รี่เนี่ยมันมีปริมาณกรดอะซิติกที่น้อยที่สุดนะคะซึ่งแตกต่างกับแคมเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แล้วก็แบล็คเบอร์รี่นะคะถ้าถามว่าทำไมมันถึงต่างกันมันก็ขึ้นอยู่กับสารอาหารนะสารอาหารในผลไม้นั้นๆนะคะแต่ละตัวแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์มันก็มีความแตกต่างกันนะดังนั้นตัวที่มันเป็นกรดได้ดีเป็นกรดอะซิติกได้ดีก็แปลว่าการทำงานของเชื้อมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะเชื้อสามารถที่จะย่อยแอลกอฮอล์เปลี่ยนให้กลายเป็นกรดอะซิติกได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะเพราะว่าคอนดิชันอย่างอื่นของเราทำให้มันเท่ากันหมดอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะตอนแอลกอฮอล์เริ่มต้นนะคะต้องปรับให้เท่ากันเขย่าก็เขย่าที่เครื่องเขย่าเครื่องเดียวกันนะคะปริมาณเชื้อก็เท่ากันปริมาณของน้ำวายเริ่มต้นก็เท่ากันเราควบคุมให้มันเท่าหมดทุกตัวแล้วนะคะดังนั้นการที่ปริมาณกรดอะซิติกไม่เท่ากันในแต่ละผลไม้นั้นก็แสดงว่าแบคทีเรียมันทำงานได้สมบูรณ์นะคะเพราะสารอาหารมันแตกต่างกันนะวิตามินเกลือแร่นะคะมันแตกต่างกันนั่นเองประโยชน์ของบลูเบอร์รี่นะคะก็ประกอบไปด้วยมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยชะลอเซลล์มะเร็งนะคะเพราะว่าถ้ามีแอนตี้ออกซิแดนต์มันก็ช่วยในเรื่องของการยับยั้งหรือชะลอมะเร็งได้นะช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีช่วยย่อยอาหารนะช่วยย่อยอาหารและระบบค่ะทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีนะคะบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณนะคะส่วนหม่อนก็อันนี้คือประโยชน์ของบลูเบอร์รี่นะคะซึ่งไม่ได้มีในงานวิจัยนะคะแต่ว่าบลูเบอร์รี่ก็เป็นผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่เหมือนกันนะคะหม่อนนะคะมอลเบอร์รี่นะคะก็เป็นตัวที่ผลไม้ที่มีแร่ธาตุแล้วก็มีแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะมีสารที่เป็นสารสำคัญก็คือแอนโทไซยานินนะคะช่วยป้องกันโรคหัวใจโรคมะเร็งมีวิตามิน B6 นะคะช่วยบำรุงเลือดนะคะมีกรดโฟลิกด้วยนะคะช่วยป้องกันโรคโลหิตจางป้องกันทารกพิการนะคะช่วยในการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์อันนี้ก็คือประโยชน์ของผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่อไปนะคะเราก็จะพูดถึงน้ำส้มสายชูจากมะม่วงนะในความคิดที่ว่าอยากทำน้ำส้มสายชูจากมะม่วงเนี่ยก็เพราะว่าเราเห็นว่าในช่วงที่มะม่วงมันออกเยอะๆมันก็จะมีราคาถูกแล้วก็มีเรื่องของการทิ้งนะคะไม่ได้ราคาอะไรแบบนี้ก็คือมันล้นนะคะมันล้นแล้วก็ทำให้ราคาของมะม่วงมันถูกก็เลยคิดว่าถ้าเราจับมาแปรรูปมันก็น่าจะช่วยในการเพิ่มมูลค่าได้นะคะคราวนี้ตัวของมะม่วงที่ใช้นะคะก็จะมีด้วยกัน5สายพันธุ์ก็ได้แก่รูปที่1ก็คือพันธุ์น้ำดอกไม้นะคะแล้วก็อันที่2คือพันธุ์กะล่อนแล้วก็พันธุ์แก้วนะคะแล้วก็มีโชคอนันต์กับพันธุ์สุดท้ายก็คือมหาชนกนะคะมหาชนก
รู้สึกจะซื้อที่กาฬสินธุ์นะคะอยู่ที่กาฬสินธุ์เขาจะมีสวนมะม่วงมหาชนกอยู่นะคะลักษณะของน้ำส้มสายชูจากมะม่วงทั้ง5สายพันธุ์ที่ได้นะคะสีก็ค่อนข้างจะคล้ายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์น้ำดอกไม้นะพันธุ์กะล่อนพันธุ์แก้วพันธุ์โชคอนันต์มหาชนกนะจะสีคล้ายๆกันแต่ว่าก็พันธุ์กะล่อนกับโชคอนันต์สีจะคล้ายๆกันนะคะออกสีเหลืองเข้มส่วนพันธุ์แก้วกับมหาชนกจะสีคล้ายกันคือออกเหลืองใสนะคะเหลืองอ่อนกว่าก็เราก็ทำการหมักเป็นเวลา15วันนะคะหมักน้ำส้มสายชูก็ดูที่วันที่15นะปรากฏว่าสายพันธุ์กะล่อนนะจะให้ปริมาณกรดอะซิติกสูงที่สุดอยู่ที่ 5.14 นะคะเปอร์เซ็นต์อันนี้ส่วนตัวที่ให้ปริมาณกรดอะซิติกน้อยที่สุดก็คือพันธุ์น้ำดอกไม้นะคะอยู่ที่ 3.42 นะคะซึ่งถ้าพูดตามมาตรฐานจริงๆก็คือต่ำกว่าเกณฑ์นะเพราะว่าเกณฑ์ต้องอยู่ที่ร้อยละ4ขึ้นไปปริมาณกรดต้องอยู่ที่ร้อยละ4ขึ้นไปถึงจะได้เกณฑ์มาตรฐานนะคะแต่นี้ก็คือไม่ถึงนะคะส่วนอันนี้ตัวที่อยากให้ดูคือมหาชนกนะคะเพราะว่าจริงๆตัวเองมีอีกพาร์ทหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งคือจะมีเรื่องของการวัดสารต้านอนุมูลอิสระด้วยถ้าใครอยากจะดูก็อาจจะหลังไมค์มาขอดูงานวิจัยก็ได้นะคะจะมีงานวิจัยอยู่ตัวหนึ่งที่อาจารย์จะรวบรวมเลยว่าจากงานตรงนี้แหละงานทั้งหมดที่ครูเล่าให้ฟังเนี่ยจะมีเปเปอร์งานวิจัยตัวหนึ่งที่พูดเลยว่าตอนเป็นวายได้มีวายอะไรบ้างแล้วได้เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เท่าไหร่ทำน้ำส้มแล้วได้กดเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีตัววัดสารต้านอนุมูลอิสระด้วยแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะคะที่จำได้ใน5สายพันธุ์เนี้ยตัวที่สารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สูงก็คือมหาชนกนะคะมหาชนกแต่ว่าไปดูได้เดี๋ยวขอปีเปอร์ได้นะคะถ้าใครสนใจคุณค่าทางโภชนาการของมะม่วงนะคะก็พลังงานอยู่ที่67แคลอรี่นะคะก็มีแคลเซียมอยู่ที่14มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนอยู่ที่37ไมโครกรัมนะคะมีวิตามิน B แล้วก็มีวิตามิน C อยู่ที่35มิลลิกรัมนะคะการบริโภคก็ผลไม้ก็ดีทุกอย่างนะคะแต่ว่าก็ต้องอยู่ที่ปริมาณน้ำตาลของแต่ละตัวด้วยนะคะอย่างทุเรียนเราจะไปบอกว่าบริโภคผลไม้เยอะดีบริโภคทุเรียนเยอะมันก็ไม่ได้มันต้องดูด้วยว่าผลไม้นั้นมีน้ำตาลสูงแค่ไหนนะคะอย่างกินมะม่วงเราบอกกินมะม่วงอาจจะแคลอรี่ไม่เยอะแต่ถ้าเราไปกินมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้ก็อีกกรณีนึงแล้วนะคะมันก็จะเยอะเพราะมันมีข้าวเหนียวมันมีกะทิอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะต่อไปนะคะน้ำส้มสายชูจากกล้วยคราวนี้น้ำส้มสายชูจากกล้วยด้วยความที่ว่าความคิดตอนนั้นคือไปเดินงานเกษตรแฟร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะมีคนเขามาออกบูธพวกร้านต้นไม้อะไรต่างๆเยอะแยะแล้วจะมีอยู่ร้านหนึ่งร้านพี่เขาชื่อสมบัติอาณาจักรกล้วยนะสมบัติอาณาจักรกล้วยเราเห็นว่าโอ้พี่เขามีสายพันธุ์กล้วยหลากหลายชนิดเลยที่เราไม่ค่อยได้รู้จักมาก่อนส่วนใหญ่เราก็รู้จักแต่กล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมใช่ไหมคะแต่ของพี่เขาจะมีพันธุ์ที่เราไม่รู้จักเยอะกว่านั้นอีกนะคะแล้วก็รู้สึกโอ้โหยังมีหลากหลายสายพันธุ์ที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยเนาะ
ก็เลยคราวนี้ไปขอเขาค่ะไปขอพี่เขาว่าเนี่ยจะเอาไปทําวิจัยพี่จริงๆพี่เขาขายหน่อเขาขายหน่อกล้วยเขาไม่ได้ขายผลก็เลยไปขอบอกว่าขอได้ไหมขอเอาไปทําวิจัยหรือนั่นแหละก็เลยไปขอมานะคะก็เลยได้มาสี่สายพันธุ์สายพันธุ์แรกนะที่เห็นภาพแรกคือพันหน้าสายพันธุ์ที่สองคือพม่าแหกคุกสายพันธุ์ที่สามคือพันหินแล้วก็ตัวที่สี่คือไข่พัตตะบองนะคะเป็นกล้วยไข่วิธีการก็ผสมน้ำในอัตราส่วน1:1ได้เลยนะคะเพราะว่ามันก็กล้วยมันไม่ต้องปรับ pH อะไรนะคะเพราะว่ามันก็โอเคอยู่แล้วไม่ได้เปรี้ยวมากนะคะก็ทำการหมักใบมาก่อนแล้วก็ค่อยมาทำน้ำส้มอ่ะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูที่ได้จากกล้วยทั้งสี่สายพันธุ์นะคะก็จากภาพจะสีไม่ได้แตกต่างกันเลยเนาะสีก็เหมือนกันนะคะทั้งหมดก็จะมีพม่าเห็ดคุกที่ดูใสเหลืองใสกว่าพันธุ์อื่นนะคะอันนี้พอเรามาดูปริมาณกรดอะซิติกที่ได้ในการหมัก15 วันนะคะรู้สึกว่าการหมักกล้วยกับการหมักน้ำส้มสายชูจะได้ปริมาณกรดต่ำคือไม่มีตัวไหนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่4%เลยตัวที่สูงที่สุดก็จะอยู่ที่3.49%นะคะกรดอะซิติกก็คือได้แก่พันธุ์พม่าเห็ดคุกนะคะก็อยู่ที่ตรงนี้อันนี้เราคิดว่าคงต้องมีการเติมถ้าจะทําใหม่ถ้าจะทําอีกน่าจะต้องมีการเติมสารอาหารลงไปให้ในขั้นตอนวายหรือน้ําส้มนะคะอาจจะมีต้องเติมสารอาหารบางอย่างเข้าไปที่น่าจะเป็นที่กระบวนการหมักน้ำส้มสายชูมากกว่าอาจจะต้องมีการเพราะว่ามันไม่ค่อยเป็นนะคะอันนี้เราก็การทดลองในแต่ละครั้งมันก็ไม่เหมือนกันเนาะถ้าเราอยากจะรู้เราก็ต้องลองทำใหม่นะคะอาจจะมีความมีอะไรอ่ะต้องกลับไปเช็คดูว่าแอลกอฮอล์เราเพียงพอไหมเริ่มต้นในการทำแอลกอฮอล์เพียงพอหรือเปล่าหรือว่าก็ไปหาปีเปอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยตรงนี้ว่าเขาได้มีการใส่อะไรเพิ่มเติมไหมนะคะเพื่อเป็นสารอาหารให้กับเชื้อแบคทีเรียหรือไม่นะคะซึ่งก็ต้องไปทำการค้นข้อมูลมาก่อนนะคะแต่ตอนนี้นะเวลานี้คือทำมาแล้วมันได้กดน้อยนะคะก็ได้ตามผลการทดลองแบบนี้นะคะส่วนตัวของแอนตี้ออกซิแดนต์นะที่พอจะจำได้บางตัวจะจำได้ก็จะพูดให้ฟังว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุดน้ำส้มสายชูที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงที่สุดคือไข่พัตตะบองค่ะอันนี้ก็เลยจากงานวิจัยตรงนี้แหละก็เลยไปค้นหาว่าไข่พัตตะบองเนี่ยมันมีอยู่เยอะที่ไหนอะไรยังไงก็เลยได้ไปเจอว่ามีเยอะอยู่ที่จังหวัดพะเยาแล้วอยู่ที่พะเยาเขาจะมีการเอากล้วยไข่พัตตะบองอ่ะไปทำเป็นเขาเรียกกล้วยทอดกล้วยฉาบนะกล้วยฉาบที่ชื่อว่าหอมทองยัดเยียดหอมทองยัดเยียดเนี่ยคือชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกล้วยฉาบเนี่ยแหละที่ทำมาจากไข่พัตตะบองกล้วยไข่พัตตะบองนะคะซึ่งอันนี้ก็เคยสั่งซื้อมาทานหลายครั้งแล้วก็อร่อยนะคะก็จะเป็นกล้วยฉาบแผ่นบางนะคะผลิตจากกล้วยไข่พัตตะบองที่เขาเขียนว่ากล้วยหอมทองยัดเยียดเพราะว่าในสมัยก่อนคือมันมีกล้วยไข่พัตตะบองเยอะแล้วเขาก็ทําไปขายทํากล้วยฉาบไปขายแล้วก็เหมือนประมาณว่ายัดเยียดให้ซื้ออ่ะค่ะก็เลยกลายเป็นเรียกว่ากล้วยหอมทองยัดเยียดเกิดขึ้นนะคะแต่ก็อร่อยเคยสั่งซื้อนะคะ
กล้วยฉาบจากไข่ผัตตะบองคุณค่าทางโภชนาการของกล้วยนะคะกล้วยก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะอย่างเช่นตัวที่มีมากก็คือโพแทสเซียมสำหรับนักกีฬาที่ต้องการที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อนะคะนักกีฬาต้องมีการใช้กล้ามเนื้อเยอะๆก็สามารถที่จะทานโพแทสเซียมจะก็คือได้จากกล้วยกินกล้วยนี่แหละนะคะก็จะได้ได้โพแทสเซียมเยอะนะคะแล้วก็มีพวกวิตามินต่างๆนะคะ B1 B2 วิตามิน C นะคะต่อไปน้ำส้มสายชูจากสับปะรดนะคะอันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้สับปะรดก็ราคาถูกนะถูกมากถูกจนน่าตกใจนะคะว่าเกษตรกรจะอยู่ได้ยังไงในสภาวะที่มันมันถูกขนาดนี้นะคะแต่ว่าตอนนั้นที่อาจารย์ทำอ่ะสับปะรดมันก็ยังไม่ได้ราคาตกขนาดนี้นะคะตอนนี้ตกมากตอนนั้นทำก็ยังไม่ถึงขนาดนี้นะคะตัวสับปะรดที่ใช้ในการทดลองของอาจารย์มีอยู่4สายพันธุ์นะคะก็คืออันแรกคือพันธุ์หอมสุวรรณพันธุ์หอมสุวรรณนี้มันเป็นสับปะรดที่พัฒนาจากบริษัททิปโก้น้ำผลไม้ทิปโก้นะคะแล้วเขาพัฒนาสายพันธุ์ของเขาเองอันที่2ห้วยมุ่นนะห้วยมุ่นอันที่3ตราดสีทองแล้วก็อันที่4คือปัตตเวียนะวิธีการก็ปั่นอัตราส่วนน้ำต่อเนื้อ1ต่อ1ได้เลยนะก็มีความเปรี้ยวอยู่นะก็ต้องปรับด้วยน้ำปูนใสนะให้มันขึ้นมา pH ขึ้นมานะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้นะก็จะเห็นว่าตัวของห้วยมุ่นเนี่ยจะสีเข้มที่สุดนะคะลองลงมาก็น่าจะเป็นหอมสุวรรณนะคะแล้วก็ที่ใสใสเลยก็จะเป็นตราสีทองกับปัตตวียนะคะอันนี้ก็คือสีของน้ำส้มสายชูที่ได้ก็มาดูผลการวัดกรดอะซิติกค่ะการวัดกรดอะซิติกก็ปรากฏว่าวันที่15ตัวที่มีกรดอะซิติกมากที่สุดก็คือตราดสีทองอยู่ที่ 3.09% แต่ก็คือทุกตัวก็ไม่ถึง4นะคะค่อนข้างเป็นน้อยนะอยู่ที่ไม่ถึง3นะก็เปรี้ยวไม่มากแล้วก็ไม่ถึงเกียร์นะคะอันนี้ก็ไปดูอีกละคะเหมือนที่บอกในเรื่องกล้วยอะแต่ละอย่างมันอาจจะมีความทำการทดลองใหม่ก็ต้องเปลี่ยนเงื่อนเปลี่ยนตัวเปรอาจจะต้องมีการเติมสารอาหารลงไปเพื่อให้การทำงานของเชื้อแบคทีเรียมันดีขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเชื้อตัวนี้อะซิโตเบคเตอร์พาสเทอรินัสอาจจะไม่เหมาะสมอาจจะเป็นตัวอื่นดีไหมอะไรอย่างนี้อันนี้คุณค่าทางโภชนาการของสับปะรดนะคะพลังงานอยู่ที่50กิโลแคลอรี่นะคะก็จะมีให้วิตามินหลายอย่างนะวิตามิน B1 B2 B3 5 6 9นะคะมีวิตามิน C 47.8 มิลลิกรัมนะคะมีธาตุโพแทสเซียม109มิลลิกรัมนะคะก็มีสูงอยู่แต่ไม่เท่ากล้วยนะคะอันนี้ก็รับประทานกันได้แคลอรี่ไม่เยอะนะตอนนี้ยิ่งปัจจุบันเนี่ยสับปะรดที่เราไม่เคยเห็นว่ามันจะมีมาถูกขนาดนี้ก็คือพันธุ์พูเลพันธุ์พูเลเดี๋ยวนี้ถูกมากนะแต่ก่อนหาทันไม่ค่อยได้หรอกน้อยนะคะแล้วก็จะแต่ก่อนเนี่ยถุงเล็กๆตั้ง40บาทถุงใสๆเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ถุงใหญ่ขึ้นนะถุงใหญ่ก็ขายกันถุงละ50นะเคยไปที่สวนผึ้งที่ราชบุรีที่ราชบุรีขายถูกมากสับปะรดโพเลขายทั้งเป็นน้ำพร้อมดื่มทั้งเป็นฝานไว้เป็นถุงขายถูกมากๆนะคะก็เลยว่าแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นว่าจะได้
สับปะรดพูเรจะราคาถูกขนาดนี้นะคะสิ่งที่อยากจะทดลองทำก็คืออยากเอาสับปะรดพูเรมาทำวายทำน้ำส้มสายชูเหมือนกันเพราะว่าสับปะรดพูเรเขาจะมีเอกลักษณ์คือเขาจะอร่อยเขาจะหวานอมเปรี้ยวนะแต่ถ้าเป็นพันธุ์อื่นเนี่ยเขาจะบางทีเปรี้ยวแหลมเลยเปรี้ยวแหลมเลยแต่ว่าคือพูเรเนี่ยกินแล้วคือกินอร่อยกินได้เรื่อยๆนะคะไม่เกิดเขาเรียกอะไรแสบลิ้นอะไรด้วยนะคะก็อยากจะถ้ามีโอกาสก็อยากจะทดลองทำสายพันธุ์พูเรเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูที่น้ำส้มสายชูจากส้มโออ่ะอันนี้ก็คิดว่าส้มโอมันก็เป็นผลไม้ที่อยู่ในประเทศของเราเนาะเป็นผลไม้ที่ก็น่าสนใจที่จะมาทำโดยที่รสชาติจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ได้เลือกเอา3สายพันธุ์นะคะมาทำก็คือตัวแรกจะเป็นสายพันธุ์ทองดีอันที่2ก็จะเป็นสายพันธุ์ท่าคอยแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นสายพันธุ์ทับทิมสยามตัวสายพันธุ์ทับทิมสยามเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชที่เป็นผลไม้ที่เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอันนี้จะต้องสั่งมาจากที่นครศรีธรรมราชเลยนะคะสีเขาก็จะออกเป็นแดงๆนะจริงๆตัวของส้มโอมันจะจัดแบ่งได้ออกเป็น3แบบ3ประเภทนะคะคือส้มโอที่มีสีขาวเนื้อขาวอันที่2ก็เป็นส้มโอเนื้อเหลืองแล้วก็ที่3ก็คือส้มโอเนื้อแดงแบบทับทิมสยามนี่แหละค่ะคราวนี้ก็เอามาทำใส่น้ำตอนทำใบก็ใส่น้ำอัตราส่วน1ต่อ1นะคะก็ปรับปลีกขึ้นมาก็คือปรับบีก็คือใส่น้ำตาลนั่นแหละนะคะแล้วก็เอารีแฟคโตมิเตอร์วัดเหมือนที่พูดไปแล้วในสัปดาห์ก่อนโน้นนะคะอันนี้ตัวอันนี้ก็คือน้ำส้มสายชูนะทั้ง3สายพันธุ์ก็จะมีพันธุ์ทองดีพันธุ์ท่าคอยก็จะสีเหลืองขุ่นๆเหมือนกันนะคะเหลืองขุ่นเหมือนกันแต่ว่าทับทิมสยามจะออกเหลืองใสนะอันนี้พอทำการวัดปริมาณกรดอะซิติกในวันที่15ก็จะพบว่าสายพันธุ์ทองดีจะมีปริมาณกรดอะซิติกสูงที่สุดอยู่ที่ 5.46% นะคะทุกตัวก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหมวดคือมีปริมาณกรดสูงเกินร้อยละ4นะคะที่จำได้ที่พอจำได้เนี่ยส้มโอมันจะมีตอนที่ทำไวน์เขาจะมีเอกลักษณ์คือมันจะมีกลิ่นหอมมันจะมีกลิ่นหอมของส้มโอซึ่งมันเป็นกลิ่นที่สดชื่นนะคะอยู่ซึ่งก็ตัวเองก็คิดว่าถ้ามีการพัฒนาทำให้มันดีๆยังคงความเป็นกลิ่นหอมของส้มโออยู่ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่น่าจะดีนะคะเพราะทุกอย่างคือก็ดมมาหมดดมตอนทุกตัวล่ะค่ะดมตอนที่เป็นไวน์ตอนที่เป็นน้ำส้มคือตอนที่เป็นน้ำส้มเนี่ยมันจะดมยากหมายถึงว่าพอเป็นน้ำส้มเนี่ยมันก็คือเป็นกรดเป็นกลิ่นกรดอะซิติกหมดนั่นแหละเหมือนที่เรากินน้ำส้มปรุงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแต่ว่ามันจะมีความหอมหรือไม่หอมมันจะดมได้ตอนช่วงเป็นไวน์ส่วนใหญ่ตอนที่ดมเป็นช่วงเป็นไวน์เนี่ยมันก็จะได้กลิ่นแอลกอฮอล์เลยขึ้นมากลิ่นผลไม้ก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ที่จำได้ว่าเคยดมไวน์ส้มโอนี่แหละถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นทันท่าคอยถ้าจำไม่ผิดนะคะที่ดมแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมีกลิ่นของส้มโอขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่จำได้คุณค่าทางโภชนาการของส้มโอก็แคลอรี่น้อยนะคะ38กิโลแคลอรี่นะคะมีวิตามินซีอยู่ที่61มิลลิกรัมนะคะ
มีธาตุแมกนีเซียมธาตุโพแทสเซียมนะ216มิลลิกรัมนะคะต่อไปเพอร์ซิมอนเวนิก้าก็คือน้ำส้มสายชูจากพลับนะคะอันนี้ก็คือเราเห็นว่าทางภาคเหนือมีการปลูกพลับอยู่แล้วก็สนใจด้วยความที่ตัวเองก็ชอบรับประทานพลับอยู่แล้วเพราะว่าพลับเป็นผลไม้ที่กินยังไงมันก็อร่อยอยู่แล้วนะคะไม่ได้เหมือนส้มไม่เหมือนส้มที่แบบเราไม่รู้ว่าส้มลูกนี้จะหวานไหมหรือเปรี้ยวไหมอะไรอย่างแต่ว่าพลับเนี่ยถ้าซื้อมาก็คือหวานกรอบอร่อยเหมือนกันหมดอยู่แล้วนะคะก็เลยสนใจอยากจะทำขึ้นมานะคะก็เลยทำให้ตัวเองได้รับความรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วพับเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดก็คือพับหวานกับพับฝาดพับหวานคืออะไรพับหวานคือพับที่สามารถรับประทานได้ทันทีนะหลังการเก็บเกี่ยวก็คือกินได้เลยพอสุกแล้วมันก็กินได้เลยนะคะอย่างเช่นพันปูยุส่วนพับฝาดคือพับที่ต้องนำไปผ่านกระบวนการขจัดความฝาดหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะคะก่อนที่จะนำมาบริโภคนะคะได้แก่พันชิชูหรือว่าพันฮาชิยานะคะซึ่งวิธีการในการที่จะกำจัดความฝาดของเขาคือเขาจะบ่มด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วมันก็จะช่วยขจัดความฝาดไปแล้วถึงจะนำมาบริโภคได้นะคะคราวนี้พอทดลองก็จะใช้สองสายพันธุ์นี่แหละค่ะปรากฏว่าตอนทำไวน์ขั้นตอนทำไวน์พันธุ์ที่เป็นพับฝาดมันไม่เป็นไวน์นะพันธุ์ชิชูเนี่ยมีชิชูที่ทดลองคือมีชิชูกับฟูยุฟูยุก็คือพับหวานปรากฏว่ามีแต่ฟูยุที่เป็นไวน์นะคะอันนี้เราก็ไม่มันก็เนี่ยเห็นไหมการทดลองมันก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดใช่ไหมคะทำการทดลองไปก่อนถึงจะมาเกิดว่าเอ้ยมันไม่เป็นไวน์อ่ะมันไม่เป็นไวน์แล้วก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์ถ้ามันไม่มีแอลกอฮอล์มันก็ไปต่อที่น้ำส้มสายชูไม่ได้นะคะก็เลยหันมาทำยังไงทำการเอาพันธุ์ที่ได้พันธุ์เดียวก็คือฟูยุเนี่ยมาแช่ในสมุนไพร3ชนิดเอาสมุนไพร3ชนิดมาแช่ในน้ำส้มนะคะก็คือมีไม่ใช่3ชนิดเช่2ชนิดคืออบเชยกับชะเอียมนะคะแต่ว่าอันนี้คือภาพจากด้านซ้ายไปขวานะคะก็คืออันที่1เนี่ยอันนี้ก็คือน้ำส้มสายชูที่แช่ด้วยอบเชยอันนี้คือน้ำส้มสายชูพับที่ไม่ได้แช่อะไรนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็อันภาพนี้ก็คือน้ำส้มสายชูพับแช่ชะเอียมนะการที่เราเอาสมุนไพรมาแช่นะเพราะเราคิดว่าตัวของกรดเนี่ยมันจะละลายมันจะกัดนะคะเอาคือละลายเอาสารสำคัญในสมุนไพรออกมาแล้วก็ทำให้ตัวของน้ำส้มของเราเนี่ยมันมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สูงขึ้นนะสูงขึ้นกว่าตัวมันที่เป็นตัวพับอย่างเดียวเนี่ยมันน่าจะสูงขึ้นแหละเพราะมันเป็นสมุนไพรแต่ไม่รู้ว่าระหว่างอบเชยกับชะเอียมอันไหนจะแอนตี้ออกซิแดนท์สูงกว่ากันนะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติทางเคมีของน้ำส้มสายชูที่ได้นะคะก็จะมีวัดหลายตัวมีวัดแอลกอฮอล์นะคะเห็นไหมอย่างที่พูดไปว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการจะเปลี่ยนเป็นกรดอะซิติกดังนั้นวันที่ศูนย์แอลกอฮอล์มันก็จะสูงหน่อยนะคะพอวันที่15ลงมาก็แบคทีเรียมันใช้หมดนะคะมันก็จะเหลือน้อยนะคะส่วนอะซิติกก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นกรดอะซิติกก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นก็จะได้อยู่ที่ร้อยละ 4.10 นะคะpH มันก็จะค่อยๆลดลง pH ก็คือค่าความเป็นกรดด่างนะคะก็จะค่อยๆลดลงนะคะตามการเพิ่มขึ้นของกรดอะซิติกนะคะคุณค่าทางโภชนาการของพับก็อยู่100กรัมจะให้พลังงานอยู่ที่70กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็มีพวกลูทีนและซีเซนทีนนะคะก็ช่วยในการมองเห็นนะคะลูทีนอยู่ที่834ไมโครกรัมในส่วนของ
ครับเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่อร่อยแต่ว่าพอถ้ามันถึงจุดที่ว่ามันเลยกรอบไปแล้วเนี่ยมันก็จะเละเลยเละอันนี้น่าเสียดายเพราะว่าเคยไปเชียงใหม่แล้วก็พอถึงช่วงฤดูที่เขามีพับเยอะน่ะจะเห็นเขาขายพับเป็นถุงๆอยู่ข้างทางเลยตอนแรกอาจารย์ก็ว่าจะลงไปซื้อแล้วล่ะเพราะว่าชอบกินอยู่แล้วพับพอเดินลงไปเห็นคือมีมแมลงบีอะค่ะมีมแมลงบีตอมอยู่ที่ถุงก็เลยรู้แล้วล่ะว่าพับมันน่าจะเละแล้วคือถ้ามันเละเลยความกรอบไปแล้วมันก็คือเละเลยถ้าใครเคยกินพับจะรู้ว่าพอมันสุกมากเกินแล้วมันจะเละเทะไปเลยนั่นแหละอันนั้นก็คือเสียดายมากอย่างนั้นน่ะน่าจะจับมาเป็นรูปทำอะไรได้นะคะเพราะว่าพับมันอร่อยอยู่แล้วจะไปทำเป็นไวน์จะไปทำเป็นน้ำส้มสายชูหรือว่าจะไปทำเป็นแยมก็น่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าจะกินก็ไม่กรอบแล้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เคยเห็นมาเนาะก็น่าจะมาแปรรูปเสียดายนะต่อไปน้ำส้มสายชูจากทับทิมนะคะก็คือโปรแมงกานีสเวนิก้าซึ่งตัวนี้จะเป็นภาพที่เราครูเอามาใช้ในตอนที่สอนไปคราวที่แล้วนะที่เป็นเรื่องของการผลิตเนาะก็จะเห็นแล้วล่ะว่าครูเอาภาพจากงานวิจัยของนักศึกษากลุ่มนี้มาใช้นะคะในการแสดงขั้นตอนให้ดูนะคะคราวนี้ขอกลับไปที่อันนี้ก่อนเดี๋ยวลืมเล่าให้ฟังว่าผลที่ได้จากการที่เอาสมุนไพรมาแช่นะคะว่าตัวไหนจะสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดนะคะก็ปรากฏว่าตัวที่แช่อบเชยค่ะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าชะเอียมนะคะอันนี้ก็คือผลการทดลองที่ได้ส่วนพลับธรรมดาน้ำส้มสายชูพับเฉยๆก็คือสารต้านอนุมูลอิสระน้อยที่สุดนะคะคราวนี้น้ำส้มสายชูจากทับทิมนะด้วยความที่ว่าเราก็เห็นว่าช่วงหนึ่งก็จะมีทับทิมอยู่ในแมคโครเยอะเนี่ยแหละก็จะมีเห็นมีทับทิมที่เป็นลูกออกสีซีดๆกับลูกที่ออกสีแดงเข้มๆมันต่างกันยังไงนะคะก็เลยไปดูมาก็ว่าอ๋ออันที่มันสีซีดๆเนี่ยก็คือทับทิมจีนนะอันที่เป็นออกแดงๆคือทับทิมอินเดียนะคะซึ่งก็ลักษณะก็จะเป็นตามภาพเนาะถ้าทับทิมอินเดียก็คือสีจะแดงกว่านั่นเองคราวนี้ก็ทำการหมักไวน์แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะก็จะได้ผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เป็นข้างบนก็คือจะเป็นไวน์ข้างล่างจะเป็นน้ำส้มนะคะแล้วก็จะเห็นเลยว่าตัวที่เป็นทับทิมอินเดียเนี่ยสีสวยมากนะแล้วก็ไม่ใช่แค่สีสวยอย่างเดียวอร่อยครูก็ได้เอาตัวไวน์ที่เด็กเขาทำแล้วมันสต็อกไว้ไม่ได้ใช้ก็เอากลับมาดื่มได้นะรสชาติดีนะมันจะหวานหวานมีกลิ่นแอลกอฮอล์นะรสชาติโอเคเลยนะคะตัวไวน์ทับทิมอินเดียอันนี้ก็เป็นผลการทดลองที่ได้นะเปรียบเทียบระหว่างทับทิมจีนกับทับทิมอินเดียก็ปรากฏว่าในวันที่15นะคะทับทิมจีนน้ำส้มสายชูทับทิมจีนจะมีปริมาณกรดอะซิติกอยู่ที่ 7.50%นะเยอะมากสูงมากนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงความอร่อยตรงตัวทับทิมอินเดียนะคะแล้วก็ตัวเท่าที่จำได้ก็คือสารต้านอนุมูลอิสระของทับทิมอินเดียก็สูงกว่าทับทิมจีนด้วยนะคะเนื่องจากว่าอาจจะเห็นเราจากสีจากสีของตัวของแอนโทไซยานินนะมันมีมากกว่านั่นเองมันออกสีแดงม่วงมากกว่านะคะคุณค่าทางโภชนาการของทับทิม100กรัมก็จะมีวิตามินซีอยู่ที่10.2มิลลิกรัม
มีโพแทสเซียมอยู่ที่236มิลลิกรัมนะก็มีวิตามินต่างๆอยู่ดังนั้นถึงบอกว่าก็รับประทานไปเถอะค่ะผลไม้ต่างๆนะหมุนเวียนกินปั่นเอาก็ได้ถ้าเราขี้เกียจจะเคี้ยวขี้เกียจกินแบบกินสดก็ปั่นเอาก็ได้นะคะปั่นเอาก็อย่าไปใส่น้ำตาลเยอะนะใส่น้อยๆ นะคะเอาตัวผลไม้เป็นหลักอย่างเงี้ยก็ดีทั้งนั้นล่ะค่ะแต่ต้องกินให้มันเหมาะสมหมุนเวียนนะคะต่อไปคุณนัทเบเนก้าคุณนัทนี่ก็คือผลไม้ตระกูลพุนนะคะซึ่งในการทดลองของอาจารย์ก็ได้ทำการทดลองโดยใช้ภาพแรกนะคะก็คือพีชนะลูกพีชนะแล้วก็พลัมอันที่สองคือพลัมแล้วก็อันที่สามคือบ๊วยนะอันนี้ก็เห็นว่าทางภาคเหนือพอหน้าหนาวมาเขาก็จะมีขายลูกพลัมลูกพีชลูกบ๊วยอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเยอะดีก็เลยสนใจว่ามันน่าจะมาแปรรูปเป็นน้ำส้มได้นะคะซึ่งกระบวนการในการทำน้ำส้มสายชูจากพวกนี้มันจะมีวิธีที่แตกต่างจากน้ำส้มสายชูตัวอื่นนะคะก็คือว่าเราจะเห็นว่าเนี่ยเนื้อบ๊วยเนื้อพลัมเนี่ยมันแข็งนะคะถ้าเราจะไปหั่นแล้วก็ปั่นรวมกับน้ำเนี่ยมันทำได้ยากนะคะเราจะต้องมานั่งปอกมันเป็นเม็ดที่อยู่ติดกับเนื้อนะคะแล้วก็เป็นลูกเล็กๆเนี่ยดังนั้นวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่เขาทำกันเนี่ยในการที่จะดึงน้ำออกจากตัวของผลไม้เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเอาไปดึงน้ำออกโดยการเขาเรียกเอาน้ำตาลใส่นะคะเอาขวดโหลมาแล้วก็เอาบ๊วยใส่สลับกับน้ำตาลกวดเอาบ๊วยใส่ทับต่อสลับน้ำตาลกวดอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งไว้เดี๋ยวความหวานของน้ำตาลกวดมันจะไปดึงน้ำออกมานะมันจะไปดึงน้ำจากตัวของผลไม้ออกมานะเราถึงค่อยเอาน้ำตรงนั้นไปทำการหมักไวน์ต่อนะวิธีจะไม่เหมือนผลไม้ตัวอื่นคือใช้น้ำตาลกวดในการดึงน้ำออกก่อนนะคะแต่ว่ามีน่าจะถ้าในความรู้สึกตัวเองน่าจะมีการบั้งตอนนั้นครูไม่ได้บั้งเลยน่าจะมีการบั้งที่เนื้อบ้างนะคะเพื่อที่จะช่วยให้น้ำมันออกมาได้ง่ายๆนะบั้งเนื้อสักหน่อยอันนี้ก็เป็นผลผลิตที่ได้นะคะจากการทำก็จากซ้ายไปขวานะคะก็คือน้ำส้มสายชูพีชน้ำส้มสายชูพลัมแล้วก็น้ำส้มสายชูบ๊วยนะบ๊วยจะสีขาวกว่าเพื่อนนะคะพลัมก็จะมีสีของพลัมที่เป็นสีแดงนะแล้วก็กรดอะซิติกที่ได้นะคะจาก3ตัวนี้นะคะพอดูในวันที่15ก็จะเห็นว่าตัวที่ให้กรดอะซิติกสูงที่สุดคือพลัมเนี่ยมีหลายชนิดมีหลายสายพันธุ์อีกพลัมที่ครูใช้คือพลัมจูหลีนะพลัมจูหลีก็ได้ปริมาณกรดอะซิติกอยู่ที่ 4.04% นะคะแล้วก็ตัวอีกอย่างนึงสิ่งข้อดีของพลัมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวไปดูประโยชน์ก่อนสรรพคุณของบ๊วยนะช่วยเพิ่มกำลังนะบรรเทาอาการอ่อนเพลียช่วยลดการกระหายน้ำช่วยลดมลพิษและอาหารที่เป็นพิษต่อร่างกายนะช่วยลดกรดในกระเพาะนะช่วยเสริมสร้างระบบการย่อยอาหารแก้อาหารไม่ย่อยอันนี้ก็รับประทานได้บางคนเขาทำเหล้าบ๊วยก็มีนะทำเหล้าบ๊วยก็คือเอาเหล้านี่แหละมาหมักกับบ๊วยนะก็แช่ไปนะให้มันมีร
สชาติของบ๊วยออกมาหรือจะทำน้ำบ๊วยก็ได้ก็ทำโดยการนั่นแหละค่ะเอาน้ำตาลกวดเททับใส่เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นแล้วมันก็จะมีน้ำบ๊วยออกมาคุณสมบัติของพลัมนะช่วยบำรุงสายตานะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะเพราะมีสารคริปโตคาร์โบไฮเดรตในปริมาณมากนะมีสารต้านอนุมูลอิสระพอมีสารต้านอนุมูลอิสระก็คือมันก็จะเป็นไงช่วยป้องกันต่อต้านมะเร็งได้นะคะแล้วก็สีช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจช่วยป้องกันไขมันไม่ให้ถูกทำลายนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของพลัมนอกจากนี้นะที่ตัวเองได้ทำเนี่ยพลัมมันเหลือเราไปอ่านเจอมาว่าพลัมเนี่ยมันมีสารเพคตินอยู่เยอะทำแยมได้ก็เลยจัดการเอาพลัมเนี่ยที่เหลือมาหั่นเสร็จแล้วก็ปั่นใส่น้ำพอขุกขิกสักนิดนึงให้มันพอขุกขิกพอปั่นได้แล้วก็เอาไปตั้งกระทะกวนให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำตาลเยอะๆเลยเพราะว่าแยมมันต้องหวานนะคะใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วก็ชิมเอาชิมจนได้ความหวานที่พอใจแล้วก็กวนไปกวนจนน้ำมันงวดนะคะเป็นเนื้อเหมือนแยมแล้วแล้วพอเอาไปเทใส่ลงในขวดแก้วเนี่ยทิ้งไว้จนเย็นมันจะแข็งเป็นแยมเลยไม่ต้องใส่สารอะไรอย่างอื่นมาช่วยให้เป็นเลยค่ะมันจะเป็นแยมด้วยตัวของมันเองได้เลยอันนี้ก็คือคุณสมบัติข้อดีของพลัมก็คือมันมีแพคตินสูงเหมาะเอาไปทำแยมนะคะถ้ามีเยอะก็เอาไปทำแยมโคยังมีอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยกินได้นะคะเอามาผสมใส่น้ำสมูทตี้ก็ได้หรือเอาไปกินกับโยเกิร์ตก็ได้นะคะตัวพลัมส่วนพิษสรรพคุณก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยบำรุงสายตาช่วยบำรุงกระดูกนะช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไหลฟันก็เพราะว่ามันมีวิตามินซีนะคะช่วยรักษาตรงนี้ได้นะคะต่อไปนะคะน้ำส้มสายชูที่ทำวิจัยก็คือน้ำส้มสายชูจากผลไม้ตระกูลลิ้นจี่นะก็คือสปินดาชิอี้คือมันไม่ได้มีแค่ลิ้นจี่อย่างเดียวมันมีพวกเงาะพวกลำไยอย่างนี้ด้วยนะคะซึ่งพอดีว่าให้ทำสองกลุ่มก็เลยเดี๋ยวจะให้ดูกลุ่มแรกก่อนนะคะที่เป็นทำน้ำส้มสายชูจากลิ้นจี่4สายพันธุ์นะก็ด้วยความที่ว่าก็เห็นว่าเขามีขายลิ้นจี่แบบออนไลน์ก็เลยเห็นว่ามี4สายพันธุ์ก็น่าสนใจเนาะว่าแต่ละสายพันธุ์มันจะแตกต่างกันยังไงนะก็เลยสั่งมา4สายพันธุ์ก็เริ่มจากทางซ้ายไปขวาก็คือพันโอเกี้ยพันไทโชพันจักรพรรดินะแล้วก็พันหงหวยนะอันนี้ก็เป็นภาพนะที่ได้จากซ้ายไปขวาก็คือสีเหมือนกันหมดเลยนะอันนี้เป็นพันจักรพรรดิไทโชโอเกี้ยแล้วก็หงหวยนะคะวิธีทำก็ผสมน้ำในอัตราส่วน1ต่อ1ได้เลยนะคะลิ้นจี่ก็ไม่ต้องปรับ pH เพราะว่ามันออกหวานหวานเปรี้ยวๆนะจากการทดลองหมักน้ำส้มสายชูเป็นเวลา15วันนะคะพบว่าพันธุ์ที่กรดอะซิติกสูงที่สุดคือโอเฮียนะคะอยู่ที่ 3.79 เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ทั้งหมดก็คือไม่ถึง4นะคะเกือบจะถึงแต่ไม่ถึงนะคะก็อยู่ที่3กว่าๆทั้งหมดเลยนะคะประโยชน์ของลิ้นจี่นะคะก็คือช่วยในการเจริญเติบโตช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนะคะมีคุณสมบัติในการเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยแก้อาการคัดจมูกแก้อาการติดเชื้อในลำคอช่วย
ำรุงระบบการย่อยอาหารแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่ให้ทำอันนี้จะเป็นน้ำส้มสายชูจากคอเลนนะผลคอเลนก็น่าจะรู้จักอยู่เนาะค่ะผลคอเลนเป็นผลไม้พื้นบ้านของทางอีสานนี่ล่ะนะเปรี้ยวนะเปรี้ยวมากนะเปรี้ยวแล้วก็เมล็ดเยอะเนื้อเนี่ยไม่เนื้อไม่เยอะนะเนื้อไม่เยอะแต่เมล็ดเยอะนะแล้วก็มีเงาะมีลำไยนะที่ให้กลุ่มหนึ่งทำผลปรากฏว่าพอหมักไป15วันก็จะได้เงาะจะเป็นตัวที่ปริมาณกรดอะซิติกสูงที่สุดอยู่ที่ 3.73% นะคะก็ไม่ถึง4เหมือนกันนะคะส่วนคอเลนนี่มันจะเปรี้ยวมันเปรี้ยวมากเลยนะคะก็อาจจะมีความเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยเหมาะสมต่ออาจจะคอนดิชันอะไรอาจจะไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อหรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานนะคะก็คือได้น้อยที่สุดประโยชน์ของลำไยนะทำอะไรบ้างก็ช่วยทำให้ผิวพรรณดีขึ้นป้องกันมะเร็งนะช่วยแก้อาการเบื่ออาหารบำรุงสมองช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงป้องกันโรคอัลไซเมอร์ลดความเครียดนะคะอันนี้ก็ผู้ป่วยเบาหวานควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นนะอันนี้ก็ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมนะอย่ากินมากเกินไปเดี๋ยวจะเกิดการร้อนในและเป็นแผลในช่องปากนะคะซึ่งจากการทดสอบสารต้านอนุมูลอิสระของน้ำส้ม3ชนิดเมื่อกี้คอเลนเงาะลำไยก็พบว่าลำไยอ่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดนะคะจากการทดลองของครูส่วนเงาะก็มีประโยชน์นะมีโพแทสเซียมสูงมีวิตามินต่างๆนะคะช่วยรักษาโรคบิดท้องร่วงช่วยรักษาการอักเสบในช่องปากนะคะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียส่วนคอเลนก็เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะคะช่วยในการเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนนะคะเป็นแหล่งของแคลเซียมนะคะช่วยในเรื่องกระดูกและฟันช่วยในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดแล้วก็ตัวต่อไปก็คือแดดเบเนก้าแดดเบเนก้าหรือว่าอินทผลัมพูดภาษาไทยก็คืออินทผลัมอินทผลัมนี้ครูได้มาจากฟาร์มใกล้ๆสารคามนะฟาร์มอยู่ที่แถวโกสุมนะคะท่านก็เป็นอาจารย์ปลูกไว้นะก็เลยไปขอติดต่อซื้อมีอยู่3สายพันธุ์พันธุ์ที่เห็นอันนี้คือพันธุ์ KL1อันตรงกลางที่เป็นสีแดงๆคือพันธุ์สยาม S1 แล้วก็อันนี้คือพันธุ์บาฮีนะคะจากที่ว่ากินผลสดน่ะกินผลสดตอนที่ดิดมาเนี่ยชอบพันธุ์สยาม S1 ที่สุดเพราะว่ามันจะไม่ฝาด2ตัวนี้จะออกกรอบฝาดนะกรอบฝาดแต่ตัวนี้จะนุ่มหวานเลยนะชอบตัวนี้มากสยาม S1นะคราวนี้พอทำเป็นน้ำส้มสายชูก็จะได้ตามนี้นะคะสีตามนี้บาฮีสยาม S1 แล้วก็ KL1 ตัวนี้เดี๋ยวบอกก่อนว่าวิธีการทำในขั้นตอนทำวายอ่ะด้วยความที่ว่ามันน้ำมันน้อยเนาะอินทผลัมน้ำมันน้อยใช้อินทผลัมสดนะคะไม่ได้ใช้แห้งขนาดสดมันก็น้ำมันน้อยก็เลยต้องผสมน้ำในอัตราส่วน1:4ก็คืออินทผลัม1ส่วนน้ำน่ะ4ส่วนนะถึงจะทำได้เพราะถ้าทำอัตราส่วน1:1มันปั่นไม่ได้ค่ะมันน้ำมันน้อยเกินไปค่ะคราวนี้ตัวนี้ภาพนี้จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะการสุกของอินทผลัมนะอินทผลัมเขาจะกินได้ตั้งแต่สเตจที่ว่ามันเป็นผลสดนะจนไปถึง
อันที่มันเป็นแห้งๆนะคะแห้งๆที่เขาขายเป็นกล่องอย่างเงี้ยมันก็จะมีส่วนที่เป็น immature stage immature ก็คือยังไม่สุกเนาะส่วน mature stage ก็จะมีหลายชื่อเรียกนะถ้าเป็นเพิ่งสุกใหม่ๆก็เรียกว่าคาราถ้าสุกเริ่มจะมีเหี่ยวก็เป็นรูแทบนะแล้วก็เหี่ยวสุดนะคะก็คือทามาเนี่ยอันนี้ก็คือเพราะว่าทำการศึกษาก็เลยอ๋อมันมีศัพท์ที่ใช้เรียกในการสุกแตกต่างกันด้วยนะคะซึ่งคุณเขาเรียกอะไรสารอาหารแต่ละสเตจมันก็ไม่เหมือนกันนะคะมันมีงานวิจัยที่พูดอยู่ว่าสเตจนี้จะมีอะไรเยอะนะมันจะคุณสมบัติไม่เหมือนกันพอทำการวัดปริมาณโคเลสเตอรอลไปแล้วนะคะทั้ง3สายพันธุ์ในวันที่15นะคะพบว่าพันธุ์สยาม S1 นะจะมีปริมาณกรดอะซิติกสูงที่สุดอยู่ที่ 7% นะคะอันนี้ก็เยอะสุดนะอินทผลัมนะคะก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของมีโพแทสเซียมสูงนะคะดีต่อการสร้างกล้ามเนื้อมีวิตามิน B3 ช่วยเผาผลาญอาหารและการทำงานของระบบประสาทมีใยอาหารช่วยในเรื่องการขับถ่ายนะคะอันนี้ก็บอกว่ากินแบบสดดีกว่าแบบแห้งนะคะอินทผลัมมีน้ำตาลปริมาณ 63.5 กรัมแต่เป็นน้ำตาลที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำก็คือเขาเรียกว่ามีค่าเขาเรียกมันมีน้ำตาลที่ปลอดภัยค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์เขาเรียกไกลซีมิกอินเด็กซ์นะคะต่ำก็คือเหมือนน้ำชอมะพร้าวนั่นแหละน้ำชอมะพร้าวก็คือบริโภคแล้วปริมาณน้ำตาลมันมีน้อยนะคะก็จะเหมาะกับคนที่ติดหวานที่ชอบกินหวานเราก็มากินพวกแบบนี้ที่มันค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ต่ำก็จะดีต่อสุขภาพนะไม่มีน้ำตาลเยอะอันนี้ก็คือประโยชน์ของอินทผลัมนะคะเหมาะกับคนที่ต้องการใช้พลังงานอย่างเร่งด่วนเนี่ยวิ่งอยู่พลังงานหัวกะจะกินมีอินทผลัมพกติดไว้นะก็ทำให้เกิดมีพลังงานขึ้นมาทันทีนะคะอันนี้ก็คือจบแล้วนะคะในส่วนของการพูดให้ฟังถึงความการทำงานวิจัยที่ผ่านมานะให้ฟังว่าทำอะไรมาบ้างนะเป็นอีกความรู้ให้เราอาจจะนำไปพัฒนาต่อยอดในแถวที่เราอยู่ก็ได้ว่าผลไม้อะไรที่มีมากในที่บ้านเราแล้วก็สามารถเอามาแปรรูปเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดทิ้งเสียไปนะคะไม่ได้ทำอะไรนะคะก็หวังว่าจะทำให้นักศึกษาได้นำเอาไปลองทดลองทำนะแล้วก็อาจจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองชอบนะแล้วก็ได้เป็นความรู้สำหรับตัวเองต่อไปนะคะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ